สำหรับสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยชุดจารึกแผ่นดินวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่4ชื่อตอนว่าฉากบังเพลิงค่ะฉากบังเพลิงนั้นเป็นอุปกรณ์สำคัญที่นำไปติดตั้งบนพระเมรุมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยหน้าที่สำคัญของฉากบังเพลิงนั่นก็คือการบดบังการทำงานของเจ้าที่ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพติดตามพร้อมกันได้ในช่วงนี้ค่ะบังเพลิงคือเครื่องกั้นในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อกันไม่ให้ไฟลุกลามมีลักษณะเป็นฉากพับได้ติดไว้กับเสาพระเมรุทั้ง4ด้านเป็นหนึ่งในเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์บนพระเมรุมาตรฉากบังเพลิงในทุกรัชสมัยล้วนมีที่มาของการรังสรรค์ลวดลายอันวิจิตรงดงามตามพระราชประวัติเพื่อน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้เป็นครั้งสุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรได้ออกแบบฉากบังเพลิงโดยถ่ายทอดจิตรกรรมอันวิจิตรการตาลงบนผืนผ้าใบประดับทั้ง4ด้านของพระเมรุมาตรโดยแบ่งเป็น2ส่วนอันได้แก่ส่วนบนช่างผู้ชำนาญการเลือกจะเล่าเรื่องราวจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ผ่านภาพพระนารายณ์ปางอวตารทั้งหมด8ปางทิศละ2ปางรวมทั้งกลุ่มเทวดาเฝ้ารอรับเสด็จกลับสู่สรวงสวรรค์ส่วนด้านล่างเป็นการบันทึกภาพโครงการในพระราชดำริที่โดดเด่นโดยแบ่งเป็นหมวดดินน้ำลมและไฟจิตรกรรมอันงดงามดุจสวรรค์สร้างชิ้นนี้ถูกเน้นให้ถ่ายทอดผ่านสีสันอ่อนหวานละมุนตาเนื่องด้วยเป็นสีที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงโปรดโดยเลือกใช้สีเหลืองซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีหลักมาผสานภาพทั้งภาพดุจดังรัศมีแสงทองแผ่เรืองรองไปทั่วฟ้าเบื้องหลังของฉากบังเพลิงยังใช้ภาพพระปรมาภิไธยพปร.ประดับไว้ด้านบนส่วนด้านล่างนั้นเป็นดอกบัวแซมด้วยพันธุ์ข้าวพระราชทานหญ้าแฝกและปลานิลแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ที่ได้ทรงสร้างสรรค์สวรรค์ชั้นนี้ไว้ให้เหล่าประสบนิกร